มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเก็บค่าที่จอดรถเป็นใครก็ไม่ทนนะคะจากกรณี f c e e o o o เพจเจมอยพาสได้โพสต์คลิปชายสองคนมีเรื่องทะเลาะวิวาชกต่อยกันอยู่ริมฟุตบาทพร้อมระบุข้อความว่าปัญหาที่จอดรถจะอย่างไรก็ไม่ควรใช้กำลังในการยุติปัญหา ค่อยๆคุยกันปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอไม่ขอตัดสินใครถูกหรือผิดไหนใครว่าเปิดก่อนได้เปรียบล่าสุดนะคะ26มิถุนาย,ยน64ที่เกิดเหตุบริเวณฟุตบาทหน้าร้านขายอะไหล่รถยนต์ริมถนนหลวงแขวงบ้านบาทเขตป้อมปราบ,รบสตูพายกรุงเทพนะคะชายที่อยู่ในคลิปชกต่อยก็คือนายวุฒิพงษ์ถุมนานอกอายุ26ปี เป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของกทออมอมีหน้าที่เก็บเงินค่าที่จอดรถริมถนนหลวงเปิดเผยว่าสาเหตุมาจากคู่กรณีไม่ยอมจ่ายเงินค่าที่จอดรถนะคะแล้วก็ทำร้ายร่างกายตนเองก่อนตอนจึงจำเป็นต้องป้องกันตัวคะ่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา10นก30นาทีของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมา ชายคู่กรณีได้ขับรถเก่งสีดำเข้ามาจอดอยู่ริมฟุตบาทตรงจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากผ่านไปประมาณ30นาทีตนเองเดินเข้าไปขอเก็บเงินค่าที่จอดรถค่ะซึ่งตนบอกว่าคันนี้รถพี่ใช่ไหมครับซึ่งพูดจากแบบสุภาพชายคู่กรณีแสดงท่าทางนักเลงพูดสวนกลับมาว่าเออรถกูเองทำไมมีอะไรหรอตนเองก็พูดไปว่าผมขอเก็บค่าจอดรถ10บาทครับ ซึ่งชายคนนั้นตอนแรกทําท่าเหมือนจะจ่ายบอกตอนว่าเดี๋ยวรอก่อนและเดินไปเปิดประตูรถตอนแรกตนคิดว่าคงไปเอาเงินแต่ว่าจู่ๆก็เดินกลับมาถามตนว่าผมเองด่าเขาเหรอซึ่งตนเองงงเพราะว่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ชายคนนั้นกลับถีบตนก่อนหนึ่งครั้งพร้อมกับทําท่าตั้งการพูดท้าทายว่ามาดิมาดิ ตอนนั้นตนเองพยายามควบคุมสติเพราะว่าใส่ชุดข้าราชการอยู่แต่คู่กรณีได้ถีบอีกหนึ่งครั้งชกหน้าอีกหนึ่งครั้งตนเองเกิดความโบโหเก็บอารมณ์ไม่อยู่จึงชกส่วนไปหลายหมัดก่อนที่จะมีคนเข้ามาแยก ระหว่างนั้นคู่กรณียังคงคมขูอีกว่ามึงรอเลยร้านเขาขายลูกปืนซึ่งจะพาคนมาจัดก,การส่วนตัวยอมรับว่าเกิดความหวาดกลัวเพราะว่าต้องทำงานตรงนี้ทุกวันจึงเหมือนเป็นเป้านิ่งตนเองทำงานที่นี่มา5ปีที่ผ่านมาพูดจาอย่างสุภาพมาโดยตลอดไม่เคยมีปัญหาก,กับใครครั้งนี้เป็นครั้งแรกมองว่าคู่กรณีใจร้อนเกินไปอยากให้ใจเย็นกว่านี้พูดจากับคนอื่นดีเพราะเป็นคนไทยเหมือนกันไม่น่านใส่อารมณ์ โดยหลังเกิดเหตุยังไม่ได้มีการแจ้งความหรือว่าไกล่เกลีดด่ยใดๆทั้งสิ้นกับคู่กรณีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ